ดถึงวันนี้นิดนึงครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศแต่เสียดายเหลือเกินกับตรงนี้มองไงบ้างครับวันนี้รูปเกมก็ตอนหนึ่งก็ขอขอบคุณครับกองเชียร์ของเราครับที่ให้ความร่วมมือมาทั้งจังหวัดและที่อยู่ทางบ้านด้วยส่งกำลังใจให้น้องๆของพวกเราครับก็ถามว่าบรรยากาศก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับเรื่องของสภาพอากาศครับและครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวเสร็จจากเจ็ดสีมันจะมีเรื่องของบอลกองพละอีกตรงนี้วางแผนยังไงบ้างครับกับเรื่องของการเตรียมทีมจากนี้ครับก็ต่อไปนี้คือต้องสู้ครับเพราะเราซื้อความพ่ายแพ้มาก่อนหน้านี้แล้วครับหลังจากนี้ก็ต้องเด็กก็ต้องสู้เต็มที่กลับไปทำงานของตัวเองให้หนักเพราะเราเป้าหมายของเราคือการพัฒนาของเราอยู่แล้วเราอย่าไปสนใจเรื่องผลแพ้ชนะที่มากมายครับแต่เรารู้แล้วว่าเรามาเพื่อพัฒนาของเด็กเราให้สู่อาชีพให้ได้ครับและสิ่งสำคัญก็คือก็อยากฝากเรื่องของการตัดสินครับบอลเพราะมันเป็นบอลสมัยใหม่แล้วฝากถึงเรื่องของความยุติธรรมด้วยครับเรื่องของกรรมการครับพูดถึงเด็กชุดนี้หนึ่งหลายคนถือว่าแววดีเลยทั้งน้องเบอร์11แล้วก็น้องที่เป็นน้องเบอร์8ตรงนี้มีการพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับในการที่จะพัฒนาเข้าสู่แข่งชุดใหญ่ทีมครับส่วนเด็กทั้งชุดนี้ก็คือก็ส่วนมากจะอยู่ม.4ครับม.5นั่นเองครับแล้วส่วนที่พี่เขาจบไป2คนก็คือกัปตันทีมกับผู้รักษาประตูครับแล้วก็มีอีก 3-4 คนที่เหลือก็เป็นยังอยู่ในเยาวชนของเราครับก็เราไม่เร่งเขาแล้วก็ให้เขาทำงานตามในวัยเขาในรุ่นอายุของเขาและทีมงานทุกคนก็กลับไปช่วยกันแก้ไขเพื่อพัฒนาทีมของเราให้ดีขึ้นครับครับผมสุดท้ายครับแฟนบอลชัยนาทแน่นอนว่ามาเชียร์ตั้งแต่รอบรองถึงรอบชิงแล้วก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมมีอะไรบอกถึงแฟนบอลมั้ยครับก็ก่อนอื่นครับทางทีมงานผู้สอนก็ขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยครับที่ให้ความสำคัญกับเด็กเยาวชนของเราครับ